ู่กับผมนะครับปั้นนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่19กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันดีอีกวันนึงนะครับก็คือเจ๊กำไรของเราเนี่ยเขาได้ให้กำเนิดน้องสาวน้องชามาอีกคนก็คือน้องชวานั่นเองนะครับผมก็เป็นลูกสาวคนที่2ของเฮียของพี่แชมป์แล้วครับกับเจ๊กำไรนะครับก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปมอบให้เจ๊กับเฮียนะครับแล้วก็ไปดูหน้าหลานของเรานะครับว่าน่ารักขนาดไหนนะครับเห็นเขาบอกว่าสำเนาเนี่ยถูกต้องมาเหมือนเฮียเป๊ะเลยจริงๆแล้วนะครับเจ๊เนี่ยเขามีกำหนดคลอดวันที่20ก็คือเป็นในวันที่ผมถ่ายนี่ก็คือเป็นวันพรุ่งนี้แต่ว่าน้ำข้ามแตกก่อนเฮียบอกน้องเขาอารวาสคลอดก่อนมา1วันนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูบรรยากาศแล้วไปถามเจ๊กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ไปดูกันครับตอนนี้นะคะเป็นเวลา2:40ตอนท้องน้องชามกำไรไม่เคยปวดท้องใช่ไหมคะคือท้องน้องชามเนี่ยท้อง10เดือนแล้วก็สุดท้ายก็นัดผ่าคลอดแต่ท้องเนี้ยคือเขาบอกว่ามันมีเจ็บท้องหลอกเจ็บท้องจริงใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนหลอกอันไหนจริงแต่ว่าวันนี้เจ็บท้องมากใช่ไหมพี่แชมป์อันนี้ไม่หลอกทำอะไรไม่ถูกอันนี้ก็คือเจ็บจริงนะคะเพราะว่าโทรคุยกับทางโรงพยาบาลอยู่ว่าเราต้องเข้าไปไหมเพราะว่าเราไม่เคยเจ็บท้องมาก่อนเลยท้องแรกเราก็ไม่เคยเจ็บใช่ปะสรุปน้ำค่ำแต่จ้าแต่ว่าคนที่วิ่งไปวิ่งมาแบบมือสั่นตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะคือแฟนเราพี่แชมป์ก็มือสั่นแบบทำอะไรไม่ถูกต้องบอกพี่แชมป์ว่าใจเย็นๆก่อนนะทั้งที่จริงๆแล้วกูก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วพอน้ำค่ำแตกเมื่อกี้ห้องคลอดก็โทรมาบอกว่าคุณแม่ให้งดน้ำงดอาหารก่อนนะคะอย่าเพิ่งกินอะไรคือแบบว่ากินไปแล้วอ่ะ1ขวดเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่กำไรคลอดเสร็จแล้วคลอดเสร็จแล้วก็มีของขวัญมาให้เจนิดนึงใช่พี่ตั๊กเนี่ยจากไปสนิทอันนี้ของเจ๊ที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์แฟนนะฮะนี่ซื้อมาให้เจ๊ครับต้อนรับน้องชวาให้น้องชวากับเจ๊นี่ๆมีตัวเขียนWelcome Baby Chawa 300เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันนะครับลูกโป่งจากร้านบอลลูนโลเวอร์ครับสนใจลูกโป่งก็ติดต่อมาได้นะครับมาไม่เอาหรอนี่มันของแต่งหน้าที่หนูอยากได้ไงน้องน้องที่หนูขอน้องเอาไว้ไงขอบใจนะเทค2ซีน2ฮะมาทามาแล้วค่ะไม่ทันนอนเลยไม่ทันนอนเลยของใครอ่ะให้ไหนค่ะของป้าป้าหรือเปล่านะอันนี้เป็นของขวัญวันพบหน้ากันระหว่างหนูกับน้องชวาแกมาดูซิอุ๊ยอะไรอ่ะนี่คือดีใจหรือเป็นบ้าชอบไหมชอบจริงชอบจริงนี่อะไรอ่ะอันนี้ลิปสติกนี่อันนี้แหละทำเนี้ยเนี่ยเมื่อคืนนี้เลยครับตอน4:00กว่าหลับเงี้ยแหละแล้วก็ลืมตาข้างหนึ่งนิชวาแล้วก็หลับขึ้นมาบนห้องตื่นชวาหนูอยู่ไหนพอชวาหนูมาชามก็เดินไปล่าห้องนี่เลยพักเด็กอ่อนอ่ะก็เล่าเรื่องนู่นเล่าเรื่องนี่นู่นนี่นั่นกลับมานอนหลับเพราะว่าอาบน้ำให้ล้างไข่ต่างๆเสร็จปุ๊บยินเสียงโทรศัพท์มันก็เด้งขึ้นมาอยู่ไหนหนูจะไปแล้วหนูก็ตื่นแล้วทำไมตอนนี้หนูไม่ตื่นเลยนะหมดแล้วหมดตั้งแต่ว่าคืออะไรหมดแล้วตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับก็ไม่มีช่วงวิดีโอดีๆหรอกไม่มีหรอกลูกค้ามาเยี่ยมเพื่อนมาเยี่ยมคนดีๆมาเยี่ยมมาตับหลานก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปแล้วว่าเราจะดีวอล์กน้องหรือเปล่าโอเคป่ะโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ